1550ร้านส้มตำยำเจ๊เล็กนะยังไม่4โมงเลยนะครับลองชิมอันนี้ดิคุณแม่ลองเปรี้ยวดิพี่เนทอย่ามองสีไม่แซ่บนะเจเล็กเป็นพี่เขียวพี่แดงมาสบกันแซ่บครูนะคะสวัสดีค่ะวันนั้นเจ๊อะไรนะพี่เบียร์อันนี้เจเล็กอันนี้กำลังไหวสวยอันนี้เจเบียร์เล็กอันนี้เจเบียร์ขวดเล็กขวดใหญ่ปูม้าโพดน่วงยำประกอบและยำแข็งที่ปูทั้งหมดเผ็ดพอดีเผ็ดนะเอาแซ่บไหมแซ่บค่ะแซ่บได้พอดี4-5เม็ดแซ่บก็แซ่บเลยค่ะโอเคเอาแซ่บแซ่บเลยค่ะพี่ปูแล้วใช้ถุงใดถุงม่วงเลยพี่ปูปกติไข่แดงจะเป็นถ้าใช้ของจัดคนได้เจเล็กก็ความเป็นจริงก็ลดไข่แดงนิดเราเอาอะไรเพิ่มหอยเชลล์เราอยากทาน2อย่างได้เลยนี่ค่ะขนมเสือให้ปูนั่งใช่ไหมคะแต่ว่าร้านเราสวยๆนี่จะนั่งพื้นได้เหรอคะได้ค่ะโอ้โหนี่ที่ไม่ได้เลิกเลยโปรฟิตมาจากไหนเพียงแต่ก็ไปงานมาค่ะหนูเป็นห่วงนุ่งกระโปรงอ๋อไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูอาจารย์แบ่งให้นะคะพี่นั่งได้เดี๋ยวหนูให้ลูกสาวไปเสิร์ฟนะคะแสดงว่าถ้าเองขาดแสดงว่าโอเคค่ะก่อนจะไปกลับกรุงเทพจ้าเปิดแบบไม่เปิดเดินไกลนิดนึงประตูเปิดพี่ขาเดินตรงขึ้นไปเลยแล้วขึ้นไปบนสำนักงานจะเห็นป้ายเลยค่ะห้องน้ำผู้หญิงน่าจะด้านซ้ายผู้ชายขวาทำไมหนูจำด้านผู้ชายได้นะหนูเข้าห้องน้ำชายบ่อยน่าเดินเอาไปให้สิลูกไม่ต้องว่าแม่ถามเออเอาก็ได้แล้วน่าพูดว่าให้แม่ถามพี่เดี๋ยวแม่เรียกพี่ลูกค้าก็เคืองแม่อีก ลูกค้าบอกให้แม่เรียกน้องเรียกน้องป้าเนี่ยแหละเคืองน้อยน่าต้องเรียกพี่ลูกค้าข้างหลังเราเนี่ยเขาเรียกป้ามันรู้สึกวิวใช่ไหมมันรู้สึกไม่ดีอ่ะลบไปเลยอันนี้ยำปูม้าค่ะ70 บาทไม่เผ็ดไม่ใช่ไม่เผ็ดนะแซ่บๆหน่อยโจเป็นพี่แห้งผสมพริกสดไหนซูมพริกเกล็ดพริกเขียวแดงของนั้นแหละเนี่ยนิดๆหน่อยๆเนี่ยนี่อันนี้แซ่บๆหน่อยแซ่บๆโอเคถ้าแบบนี้ก็คือแซ่บแซ่บดักแซ่บไม่ใช่แซ่บสะใจมาแซ่บแซ่บมาแล้วแซ่บแซ่บดักอร่อยทั้งปากทั้งปากทางไหนก็ไม่รู้
เราคุณยำไปเลยครับลูกค้าก็มากันเยอะนะครับทำอะไรบ้างเอ่ยอันนี้เกาเหลาไข่แดงกุ้งสดค่ะไข่แดงกุ้งสดยำปูม้าปลาล้าเส้นสดยำปูม้าดูพอได้ผ่านนุ่นนั่งจะหมดถ้วยแล้วค่ะแค่โน้นมีในนี้ลูก70 บาทอ่ะไม่มีหรอกเนาะเดี๋ยวพอหลังนั่งรถมาทานจะได้ช่วยค่ารถ50มาจากนครปฐมคุณโจอ๋อครับน้องคนใส่แว่น SC คุณโจล่ะคะครับอายุเท่านั้นก็ใกล้ๆร้านจะเบียร์อยู่อะไรนะไม่ค่อยได้ไปไหนชอบกินส้มตำนะส้มตำยำเจเล็กส้มตำยำเจเล็กฮะไม่ได้อีกแล้วเหรอไม่ได้ขายดีนะมีแซวมีแซวกลัวอะไรกลัวเขินมีแซวอันนี้คุณโจโดนสาวๆแซวนะคะถือถ่ายถือถ่ายอันนี้ของใครอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวแกงนะของข้างหลังใช่ไหมจ้าเดี๋ยวจานไปเลยจ้าร้านส้มตำยำเนื้อหนาทำเป็นเล็กน้อยหนาขายคีไม่ได้ไก่ยำน้อยหนาขายคีไม่ได้ไก่ยำเลิกคุยทางอำเภอได้ไหมเลิกคุยทางอำเภอร้องได้ไหมฟังไม่เป็นแต่ว่าฟังอยู่ฟังอยู่ไม่ร้องไม่ฟังทุกวันแหละจริงเหรอโดถนัดเพลงนี้เป็นหนี้ทั้งอำเภอเป็นหนี้ทั้งอำเภอจ้ะมีเพลงแก้มามีบ่าวในหน้าแต่ถ้าอีกคนนึงชื่ออะไรเสร็จแล้วค่ะพี่ของชามด้วยนะได้สิจ้ะน้องเดียวน้องเดียวเปล่าที่น้องเดียวร้องเปล่าเราตอนนี้ได้ได้ได้ในท่อนนี้เป็นท่อนฮุกท่อนฮุกแล้วดีนะคะพี่ยาก็เป็นนี่ทั้งอำเภอไม่ใช่เธอเจ้าเดียวรู้มาคุณจอนี่ไวทันสมัยทันอีกอันนี้ไข่แดงกุ้งสุกคุณโจ70 บาทไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ใช่ว่าจะไม่จ่ายมันไม่มีเขาจะไหมใช่แต
แต่ก็ไม่น่าเอาตั้งแต่ทีแรกแต่นี่ก็จะมีก็จะกระจายไปแล้วจะทวงทำไมฮะทวงทำไมไม่อายมันเลยทวงนี่ฮะเนี่ยวางงั้นเลยก็ไม่น่าเอานะก็ที่แรกคิดว่าจะมีก็ถึงไม่ยืมเนี่ยเผ็ดกลางกลางเผ็ดกลางกลางไม่หวานเน้นเค็มไม่หวานเน้นเค็มแต่ว่าเราไม่ได้ปรุงอะไรหรอกค่ะปลาร้ามันก็เค็มของมันธรรมชาติแค่ว่าไม่หวานเราไม่ต้องไปซื้อไปทำเค็มให้ลูกค้าหรอกนะครับใช่ไหมคะคุณตาไปนะหาแน่นานไปหาไปได้ลูกหาไปนี่ไหนไปส่งใครอ๋อไปแล้วไปแล้วคนไหนไม่รู้กตัญญูนะดูดูอ๋อยุ่งหลังเนาะต้องให้หนูค่ะคุณป้าอย่าไปขึ้นก่อนอันนี้ด้วยอ๋อมีต้นตำต้นตำไม้แข็งป้าว่าอยู่แบบนี้สบายใจแล้วเวลาจะหยุดอะไรเราไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็เมนูนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะต้นตำหอยแข็งน้อยหนาไปต้นตำหอยแข็งล้าไม่ค่อยเห็นเลยแต่ร้านนี้เขามีหลายเมนูมากเลยหลากหลายเยอะมากต้นตำตัวปูปลาร้าบริการโดยน้องน้อยหนาได้ทริปมานะเห็นแบบนี้เดินเลยเขาได้ทริปด้วยเหรอได้ขับได้แต่ขายแพงเกินอ่ะเขาเข็ดกันครับใช่ไหมคะเงินทองหายากจะตายสมัยนี้นะเด้งค่าแรงก็หาไม่ได้ค่าแรงวันละ300กินยำทั่วเดียวหมดเรียบร้อยแล้วใครจะมากินตอนนี้เห็นหน้าของไม่อยากนะครับ40 50 60 70 35บาท30เดินทางกระซิบก็ได้เยลลี่ขายแพงก็เหลา100นึงนี่จริงมั้ยเยลลี่พูดในเรื่องจริงหมดแล้วใจดีก็เยลลี่ใจดีแต่ถ้าปากไม่ดีก็กระซิบก็ได้เยลลี่ปากไม่ดีคนเราโซเชียลเดี๋ยวนี้มันแรงครับก็ไปลงที่หัวหินป้าๆหัวหินมีหลายหมดอ๋อโอ้ไปกินที่ไปนั่งบนที่ได้เลยหน้าโรงพยาบาลอ๋อค่ะนั่งบนว่าไงมันแพงมากเกิน 3,000 กว่า 4,000 หัวหินนะนะโอ้กินที่นั่งป้าเขากินของแพงหรือเปล่าเขากินพวกซีฟู้ดแพงคือบางทีทำเลเขาอะค่ะคุณป้าที่นี่ก็ทำเลค่ะแต่ที่นี่ราคาไม่สูงที่นี่จะสไตล์บ้านๆอันนู้นมันสไตล์นักท่องเที่ยวเยอะฝรั่งเยอะฝรั่งเยอะคุณป้าต้องไปแบบแต่งตัวเรียบๆเหมือนชาวไร่ชาวนาเขาจะได้มองว่าเราไม่เป็นนักท่องเที่ยวไร่นาป้าแจ้งครบดูค่ะนะจ๊ะต่อเลยคุณป้าเผ็ดพอดีแต่หนูว่าเหตุผลของเขาค่ะชาวไร่ค่ะหลากหลายพอมีลูกน้องถูกไหมคะเงินของผมจับต้องบ้านหายแค่ครอบครัวสงสัยจะโปรโมทว่าให้ที่อยู่ใกล้ทะเลเนี่ยของไม่ได้ยำทะเลของหนูใส่ถุงใส่ถ้วยนะคะหวังว่าขอถ้วยไปนะยำทะเลมีตัวอะไรติดอยู่ด้วยจะได้ถ่ายติดไปด้วยตั้งใจถ่ายทำไมจบแล้วเปล่ามามีเก็บเองถ้าแบบนั้นผมมีวิธีเก็บ
วัยรุ่นฟังได้ค่ะดูกันนะคะน่า What about your friendเอ้ยน้อยหนาชุดนี้ดีเว้ยถุงลูกอ่ะที่ซื้อมาให้แม่นะจำยี่ห้อไว้ชุดนี้หนาวันเช้าทั้งวันข้าวปลาไม่ค่อย